ะคะเมนูหลักที่คุณครูคิดไว้วันนี้นะคะขับรถออกจากบ้านมาคุณครูก็ตั้งเมนูไว้ในใจว่าต้องทานกบทอดให้ได้คนแล้วสั่งกี่อย่างคะ2ประหยัดเหรอคะยกประหยัดเหรอจริงๆอ่ะเราสั่ง2อย่างจริงๆใช่ป่ะใช่เหรอ2อย่าง4ชาม2อย่าง4ชามหน้าชาม6ชาม6ชามข้าว10โอ้โหนะ7ชามน้ำร่ำรวยร่ำรวยเนี่ยค่ะตอนนี้นะคะเราก็นั่งคอยอาหารที่ครัวอนงค์ค่ะเพื่อนบอกว่ามา4คนสั่ง2อย่างเราจะไหวไหมเนี่ยเราจะเชื่อไหมเนี่ยแล้วเราจะทานหมดไหมเนี่ย อาหารหลักของเรานะคะเมนูหลักที่คุณครูคิดไว้วันนี้นะคะขับรถออกจากบ้านมาคุณครูก็ตั้งเมนูไว้ในใจว่าต้องทานกบทอดให้ได้ เดี๋ยวเราจะมาทานกบ แล้วทีนี้พอดีน้องอ่ะ เขาก็บอกว่ากบทอดเนี่ยให้สำหรับคนขับรถ ส่วนกบทอดค่ะแล้วก็กบแกงป่านั้นพวกเธอทานกันเองเพราะฉะนั้นใครขับรถทานแต่กบทอดพูดเล่นครูไม่ยอมเด็ดขาดชุดแรกมาแล้วนะคะเขาบอกว่าสั่ง2อย่างแต่ตอนนี้3อย่างอันนี้เมนูที่เราตั้งใจนะคะที่เราตั้งใจพูดคนเดียวก็ได้น้อยผู้นี้เนี่ยตัวนี้ค่ะเราเป็นน้องความที่เธอแบบไงอดยากอะค่ะเธอบินมาไกลมากเลยนะคะหลายหมื่นกิโลเพื่อจะมากินกุ้งแฟดกุ้งเต้นเนี่ยค่ะกดเนาะเพื่อนๆกันได้ไหมพี่คุณครูเคยโพสต์ให้ดูว่าเธอมาจากอเมริกาไปรับเธอมาแล้วก็มาเจอเพื่อนที่เชียงใหม่นี่แหละค่ะคนนี้แหละค่ะยังไม่ไปเลยนะคะยังอยู่เพื่อยังกินกุ้งไม่หมดทะเลกบทอดกระเทียมพริกไทยชิ้นเบลอเลยนะคะน้องมันหลุดอยู่แล้วแหละเงินปลาอินทรีปลาอินทรีทอดอร่อยมากเลยค่ะน้ำจิ้มของเขาปลาอินทรีทอดกันป่านี้สมมติเราไม่สั่งเราถึงไม่ได้นะเป็นลายเดี๋ยวนี้ป่านี้อันนี้แกงปลากบถ้าตำธรรมดาเขาเสร็จอยู่แล้วไงเขาจะบอกเผ็ดปฐมเผ็ดมัธยมและเผ็ดมหาลัยระดับเผ็ดอันนี้นะคะที่เราสั่งแกงปลากบครั้งนี้เราสั่งความเผ็ดระดับปฐมค่ะอนุบาลอย่างอนุบาลเลยเหรอไม่ปฐมปฐมค่ะเอาแค่ปฐมก็อายแล้วนะคะมากินแกงปลาอนุบาลเนี่ย
อนุบาลอายเขานะคะค่ะอายทางร้านนะคะเพราะว่าต้นทุนของเขาเนี่ยคิดแพงแต่ว่าเขาอะไรนะวัสดุของเขาไม่ได้ใส่มาให้เราเนี่ยเขาอายเราก็อายเขาอะอันนี้กุ้งแช่น้ำปลาสดมากเลยนะคะครั้งนี้ครั้งที่3อร่อยไม่อร่อยจ๋องครับอร่อยไม่อร่อยเพื่อนลองดูสิคะว่าบนโต๊ะอาหารของเราเนี่ยมา4คนแต่เราสั่ง6อย่างข้าวด้วย7อย่างเพราะฉะนั้นอาหารที่เหลือเนี่ยก็ไม่น่าสงสัยเลยคำตอบอยู่ที่อาหารที่เหลือค่ะเดี๋ยวทานอาหารเท่าไหร่นะหนู179ค่ะตอนนี้คุณครูก็ขอปิดคลิปนะคะด้วยนะคะค่ะขอให้เพื่อนๆรักษาสุขภาพทุกคนนะคะค่ะด้วยการทานไอศกรีมโทสต์